คือผมมั่นใจว่าคือต้องวันนี้เราชนะแน่นอนแต่ความจริงแล้วคือผมยิงคนที่2แต่ไม่รู้มันรันมาเรื่อย ผมกลายเป็นคนที่5ได้ไงไม่รู้ก็ถือเป็นความโชคดีเพราะว่าเรามีไม่พลาดกันสักคนเพราะจริงๆแล้วคือคนที่ตัดสินว่าจะชนะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอยู่ที่ดำเลยครับผมคือตัดสินใจไม่เปลี่ยนมุมไม่เปลี่ยนมุมแล้วสัมผัสตากับเขาไหมไม่ครับคือสังเกตเลยผมไม่สับตัวสตาร์เขาเลยจุดเคล็ดลับของการยิงจุดโทษมันอยู่ที่อะไรครับดำผมคิดว่าเราตั้งใจยิงมุมไหนแล้วเราอย่าเปลี่ยนมุมครับผมแล้วการที่กองเชียร์ขยับจากอุนด้ามาช่วยที่เอ็นโซนช่วยได้ไหมแน่นอนครับช่วยได้มากเลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากองเชียร์เราอยู่ฝั่งโน้นเยอะมากครับผมแล้วเราก็ดีใจกับกองเชียร์ครับก็ถึงแม้วันนี้จะไม่ชนะในเกมชนะจุดโทษแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในแมตช์หน้าได้ครับผมก็ถือว่าผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพตามเป้าหมายครับผมสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ที่เขาหนีน้ำท่วมกันมาเยอะแยะเลยก็ต้องขอบคุณกองเชียร์อุนด้าเมืองทองทุกคนครับที่วันนี้ก็ถือว่าเยอะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนบอลเมืองทองที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ Happy because สองเดือนผมไม่ได้เล่นเจ็บก็ so one thing we come sook because the team win and hopefully can go to Pattaya and play the same and win because it's important FA Cup yeah you have to believe in yourself you know I'm an experienced player so you have to lead by example so if they asked me to take a penalty I said yes so you know I'm happy to score but more happy the team wonSupporter. Did it make difference that the fans move from this town? Yeah. Yeah, help the team. Help the team because the fan club is Sajod. Keep doing fan club, Mark. So happy to be back and happy to see the fans. สุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์เราที่เขาน้ำท่วมอยู่ช่วงนี้แต่ก็ยังมาเชียร์ supporters. Yeah, it just shows the brilliant supporters. You know, everybody. It's a difficult time.With the Nam Thuam now, but everybody is sticking together. Even though the house has problems, everyone has problems, but still, they are together. 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 They areคือเรื่องจุดโทษเนี่ย มันผ่านมาเยอะแล้วครับก็เลยโอเคครับวันนี้แบบความมั่นใจค่อนข้างดีครับจริงๆในเกมเราก็ดีกว่าเยอะนะเพียงแต่ว่าเราจบสกอร์ไม่ได้เนาะใช่ครับมันคือเกมฟุตบอลนะครับมันเนี่ยครับทำไม่ได้ก็โดนกลับมาก็โดนวันนี้ตองก็ไม่ได้รับเลยแฉลบเข้าแฉลบผมนี่แหละเข้าเป็นเกมฟุตบอลเกมหนึ่งครับผมแล้วการที่เรายิงจุดโทษนะฮะกองเชียร์หนีจากคุณท่าไปอยู่เอ็นโซนแน่นอนมันช่วยกดดันได้เยอะเลยครับจังหวะที่เขายิงเขาเราก็โหจังหวะที่เรายิงเขาก็เงียบช่วยได้เยอะครับเป็นนักฟุตบอลมันแบบเจอเสียงเยอะๆมันก็ขนลุกได้เหมือนกันก็ถือว่านี้ก็เยอะครับก็โอเคครับสำหรับเกมวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่มาเชียร์ครับผมคิดว่าทุกคนคงได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับคิดว่าน่าจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ครับผมจบเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งคิดอะไรตอนนั้นคิดอะไรก็คือไม่อยากแพ้คืออยากจะไปต่อครับคือเรามีเหลือสองถ้วยให้ลุ้นคือยังไงเราต้องไปต่อเราไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้ครับผมมีเคล็ดลับอะไรในการเรื่องเซฟจุดโทษเพราะว่าปกติก็เป็นซุปเปอร์เซฟจุดโทษบ่อยเหลือเกินเหมือนกันฮะไม่มีครับมีหลักอะไรคือให้มีสมาธิเองคือก็ยังไงแล้วจุดของเองมันก็มีสมาธิก็มันกดดันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ยิงแล้วก็คนรับก็ยังไงเราก็ต้องสมาธิอย่างเดียวครับคือไม่มีอะไรตัดสินใจวินาทีนั้นวินาทีเดียวจริงๆทั้งเกมไม่ได้เซฟเลยเพราะเขาไม่ได้บุกไม่ได้อะไรเลยมันฉลับเข้าใช่ครับก็จังหวะนั้นมันทัดกองหลังเข้าก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือก็เสียดายเหมือนกันที่แบบว่าทั้งเกมเขายิงแค่ลูกเดียวแล้วเขาเป็นประตูวันนี้ช่วงยิงจุดโทษกองเชียร์ช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะนะก็เห็นแล้วว่าเดินมาตอนแรกแบบโอ้ยิงฝั่งนี้คนน้อยแต่แบบก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินกันมาก็พอเดินกันมาก็ช่วยกดดันทีมฝั่งนั้นได้เยอะสุดท้ายฝากอะไรถึงเขาครับแม้ว่าทุกคนจะเจอภาวะของอุทกภัยกันนะแต่ก็ยังให้กำลังใจถือว่าเยอะนะก็อย่างที่รู้ว่าตอนนี้สภาพบ้านเมืองเรามันไม่เอื้ออำนวยให้เดินทางมาที่ไหนก็แล้วแต่ครับผมเพราะว่าคือก็อยากจะขอบคุณคนที่มาจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่เชียร์ทางบ้านก็ดีครับคือที่ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราเนี่ยก็คือพวกเราคิดว่าพวกเราได้รับหมดครับผมก็คิดว่ายังไงก็ผมอยากจะอวยพรแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกันแล้วก็ยังไงแล้วแหละคือคนไทยต้องสู้ครับแล้วก็อย่าไปยอมแพ้ครับผมตั้งใจครับสู้ๆครับผมครับเป็นวินาทีที่สุดยอดยิงสำหรับสโมสรวันนี้ครับพี่ก็เวลาที่เราชนะครับมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามนะครับก็
ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่ปล่อยให้เลทจนถึงเกินกว่า120นาทีต้องยิงจุดโทษก็บีบหัวใจแต่ทางทีมนักเตะทุกคนพยายามเต็มที่เห็นว่าทั้งเกมเราดีกว่ามากมากเยอะนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ประตูนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้ว่าก็คิดว่าเทพีแห่งโชคจะไม่อยู่ข้างเราก็ในที่สุดก็โอเคครับได้มาด้วยความยากจะช่วยให้เราเตือนสติเราตลอดเวลาตั้งแต่รอบนี้ไปจนถึงรอบสุดท้ายนะครับรอบไฟนอลจะช่วยเราเตือนสติว่าเราต้องพยายามมากขึ้นอีกเราต้องมีสมาธิมากขึ้นอีกนะครับเราจะพยายามที่จะเอาถ้วยรายการนี้มาฝากแฟนบอลให้ได้ครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่ครับเรื่องของกองเชียร์นะครับพี่เป้อยากจะขอบคุณอะไรเขามากครับเขาหนีน้ำกันมาช่วยแล้วที่สำคัญช่วงเวลาจุดโทษสำคัญเขามาอยู่ช่วยเราเต็มที่นะฮะผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าสโมสรแห่งดีสร้างมาพร้อมๆกันกับกองเชียร์เราสร้างมาด้วยกันเราแทบจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราโชคดีเรามีแฟนที่วิเศษสุดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าทุกสโมสรในประเทศไทยอิจฉาแฟนบอลของเรานะครับก็ขอบคุณที่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงลำบากนะครับรถก็อาจจะจอดไม่ได้บางคนอาจจะต้องลุยน้ำมานะครับบางคนอาจจะต้องทิ้งงานหรือบางทีทุกคนยังไม่รู้เลยว่ากลับบ้านเนี่ยจะเจอน้ำหรือเปล่านะครับขอบคุณกราบขอบคุณจริงๆกราบขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะเอาชัยชนะนี้ช่วยผ่อนคลายความทุกโศกนะครับก็รอวันที่พวกเราจะมีโอกาสอยู่ในสนามอีกครั้งมีโอกาสที่จะดูบอลด้วยกันอีกนะครับรอให้ทุกคนพ้นจากความอันตรายจากอุทกภัยนะครับให้เร็วที่สุดครับสโมสรขอกราบขอบพระคุณแฟนบอลจริงครับ